ฟันปิงปิงนักแสดงสาวแดนมังกรชื่อดังที่เพิ่งปรากฏตัวออกสื่อหลังหายหน้าไปนานหลายเดือนเพราะโดนคุมตัวสอบสวนกรณีทำสัญญาหยินหยางเลี่ยงภาษีซึ่งหลังจ่ายค่าปรับและจ่ายภาษีย้อนหลังเรียบร้อยเจ้าตัวก็มาเจอข่าวลือคลิปหลุดตามมาอีกระลอกแถมบอกอาชีพจริงคือนายหน้าเงินกู้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวเตรียมออกจากวงการหลังเข้าพิธีแต่งงานกุมภาพันธ์ปีหน้าตามรายงานจากสื่อฮ่องกงระบุว่าฟันปิงปิงเตรียมจะเข้าพิธีแต่งงานกับหลี่เฉินคู่มั่นหนุ่มในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าพร้อมกับการอำลาวงการเพื่อไปทำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัวหลังแต่งงานฟันปิงปิงกับหลี่เฉินมีข่าวคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2015ก่อนที่จะประกาศแม่นหมายกันและกลายเป็นคู่รักคนดังแดนมังกรที่ถูกจับตามองซึ่งฟันปิงปิงยังนับเป็นหนึ่งใน5นักแสดงสาวตัวท็อปที่ทำรายได้มากสุดในโลกด้วยแต่แล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชื่อของฟันปิงปิงก็มาสู่จุดพลิกผันเมื่อเธอมีชื่อถูกแชร์อยู่ในลิสต์คนดังที่ทำการเลี่ยงภาษีก่อนจะโดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปทำการสอบสวนจนหายหน้าจากวงการไปนานหลายเดือนก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหลังจ่ายค่าปรับและภาษีย้อนหลังกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,200 ล้านบาทซึ่งเธอหามาจ่ายได้ภายใน2วันท่ามกลางความช่วยเหลือของหลี่เฉินที่ขายทรัพย์สินส่วนตัวมาช่วยจ่ายหนี้ด้วยโดยหลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปนานถึง123วันข่าวเช้าของฟันปิงปิงก็ถูกปล่อยตามมาอีกระลอกหลังมีข่าวลือว่ากัวเฮวินกุยมหาเศรษฐีชาวจีนที่ไปตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกาได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นคลิปลับสาวหน้าคล้ายฟันปิงปิงกำลังระเริงสวาดกับหวังชีซานรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นมือขวาของประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนโดยเขายืนยันว่าสาวในคลิปคือฟันปิงปิงแน่นอนเพราะมีรอยแผนเป็นตรงตำแหน่งเดียวกับนักแสดงสาวส่วนเรื่องนี้ต้องถูกเก็บเป็นความลับก็เพราะโดนข่มขู่จากหวังชีซานนั่นเองพร้อมกันนั้นมหาเศรษฐีรายนี้ยังเผยด้วยว่างานหลักของฟันปิงปิงแท้จริงแล้วไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นนายหน้าหาเงินกู้และหักค่าหัวคิวจากบรรดามหาเศรษฐีมากมายฟันปิงปิงเคยช่วยเพื่อนผมยืมเงิน 1.2 พันล้านหยวน 5,700 ล้านบาทจากแบงก์ออไชน่าและอีก 3,000 ล้านหยวน 14,240 ล้านบาทจากไชน่า Development Bank ภายใน1อาทิตย์และเธอหักค่าคอมไป 20% ซึ่งนี่แหละคืองานหลักของเธอจริงๆไม่ใช่อาชีพนักแสดงอย่างไรก็ตามข่าวลือต่างๆทางการแต่งงานออกจากวงการหรือเรื่องเซ็กเทปจะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ก็ทำให้ชาวเน็ตไม่รู้สึกแปลกใจเท่าใดนักที่เรื่องข่าวลือเหล่านี้จะทำให้เธออยากลาจากวงการทาวรโดยชาวเน็ตยังเรียกร้องอยากเห็นหน้าเธอออกสื่อแบบถ่ายทอดสดเพื่อยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆและหวังว่าการออกจากวงการครั้งนี้ไม่ใช่การบีบให้ออกเพราะอำนาจมืดของรัฐบาลจีน